โอ้โหดูฮะอุ้ยหูโอ้ยปลานี่โอ้โหดูฮะตะเพียนเนี่ยชอบมากๆเลยเนี่ยลูกพุทราเนี่ยถือว่าโหชอบกินกันมากเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเนี่ยยามเช้าหัวหน้าวิชาญหลังจากที่วิ่งออกกำลังกายแล้วก็มาให้อาหารปลานี่อาหารปลาแบบธรรมชาติฮะก็เป็นพุทรานะเก็บพุทราสวัสดีครับพี่วิชาญครับเนี่ยมาเช้าๆก็มาให้อาหารปลานะหลังจากออกกำลังกายนะมากวาดทำความสะอาดบริเวณเนี่ยทางเดินทางวิ่งเนี่ยแล้วก็ให้อาหารปลาเนี่ยทำกันแบบธรรมชาติธรรมชาติฮะปลาก็ถือว่าได้กินอาหารแบบธรรมชาตินะก็โอ้โหปลาที่อยู่ที่นี่ก็นี่อายุหลายปีอ้าวโอ้โหมีตัวยาวมาสัก3เมตรนะโอ้ไม่ธรรมดาตัวนี้ลอยเป็นขอนไม้มาเลยฮะนะไม่แน่ฮะมองฮะนี่พวกนี้อยากแกมด้วยให้อยากแกมด้วยธรรมชาติยามเช้าของบริเวณบ่อน้ำของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะก็มีธรรมชาติที่สวยงามอย่างนี้แหละโอ้โหดูนี่โอ้โหตัวใหญ่ใหญ่มากเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายกันวิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาถือว่าวอร์มดาวนะมาคูลดาวเขาเรียกคูลดาวผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็ทำเป็นประจำฮะนะไม่ใช่ว่าทำเฉพาะวันเนี่ยหัวหน้าวิชาเนี่ยทั้งเช้าทั้งเย็นฮะวิ่งทั้งเช้าทั้งเย็นก็มากวาดทำความสะอาดบริเวณทางเดินทางวิ่งเพราะว่าลูกของพุทราเนี่ยมันร่วงมันหล่นนะอาจทำให้คนที่วิ่งไปแล้วมันเหยียบแล้วลื่นได้นะเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกาดก็มาทำความสะอาดนะแถมยังมาให้อาหารปลาได้ด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ